มาสเตียฮะคุณพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยก็พามาหาพ่องานของวันนี้ครับคนจัดงานถ้าไม่มีเขาเนี่ยงานวันนี้ไม่เกิดนะครับอารมณ์เหมือนพ่อไก่เลยใช่แต่ไม่ใช่พ่อเราโอ้โหตายแล้วต้องสวัสดีก่อนนะฮะคุณเจครับคุณเจแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมผมอาทิตย์บริหารวรรณเขตครับผมด้วยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษของพีรีครับผมกิจกรรมพิเศษผมชอบคำนี้มากนะครับพิเศษจริงๆที่คุณปิดแทร็กนะให้ลูกค้ามาได้ใช้บริการแล้วก็แน่นอนครับได้มาร่วมสนุกฝึกทักษะกันด้วยพี่เตียฮะเห็นพูดมาเยอะเลยว่าคุณคนนี้นี่ตัวสำคัญเลยใช่ครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณจริงๆที่เอื้อเฟื้อพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพิษนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราได้มาถ่ายทำกันแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณแทนไบเกอร์ด้วยนะครับที่ชอบขี่รถในสนามที่ถ้าไม่มีทางพิลารี่แล้วเนี่ยงานอย่างนี้ก็ไม่มีใครจัดถูกต้องนะครับแล้วก็ใจกว้างด้วยที่เปิดโอกาสให้ใครใช้รถยี่ห้ออะไรก็ได้ยางอะไรก็ได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็ทำมาแล้วตั้งหลายปีครับครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะหยุดทำเพื่อคนขี่รถเลยดีครับเราจะมาร่วมแจมกันบ่อยๆนะฮะวันนี้นี่ฝากอะไรกิจกรรมฮะเผื่อมีคราวหน้าครับก็คือขอขอบคุณนะครับไบเกอร์แล้วก็สปอนเซอร์นะครับยามาฮ่าไรเดอร์ขับนะครับผมสปอนเซอร์ใจดีของเราเลยไปด้วยกันทุกงานครับผมครับแล้วก็อยากจะให้ค่ายอื่นเข้ามาร่วมกันด้วยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมแบบนี้เราจัดขึ้นมาเพื่อให้ไบเกอร์คนที่ขี่บิ๊กไบค์รักบิ๊กไบค์นะครับได้มีการพัฒนาเมื่อวานนี้เรามีการอะคาเดมีด้วยนะครับจากนักแข่งแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นนักแข่งในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับผมเข้ามาสอนมาถ่ายทอดประสบการณ์ครับผมนะฮะก็เรียกว่าได้เรียนรู้กับนักแข่งตัวจริงครับผมนะครับเป็นประสบการณ์ที่สามารถแก้แล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในสนามจากตัวจริงที่แข่งขันครับผมนะฮะก็ต้องฝากกิจกรรมด้วยเราดูในเว็บไซต์อะไรยังไงได้ครับตอนนี้มีแท็กเดย์คราวหน้าหรืออะไรเงี้ยฮะตอนนี้ทาง Facebook จะมีแท็กเดย์ Thailand ครับผมแล้วก็ข่าวสารจากเพจ Pirelli ของ Facebook เหมือนกันครับครับก็คุณสามารถเข้าไปคลิกไลค์แล้วก็ดูกิจกรรมคราวหน้าเราจะมีโพสต์กันอยู่เรื่อยๆครับผมรวมถึงภาพกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่มาคุณมาคนเดียวเนี่ยคุณได้ภาพถ่ายกลับบ้านด้วยนะครับก็มีถ่ายแล้วไปลงในเว็บด้วยใช่ครับผมตอนนี้เมียมาก็สวยนะครับต้องแล้วแต่กิจกรรมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็เอ้ยถามอีกอย่างนึงด้วยยางผมเปลี่ยนได้เลยไหมที่นี่สมมุติถ้ามูดผมมาครับผมได้เลยครับตอนนี้เรามีทีมสวิตนะครับของ Pirelli ที่ใช้เป็นชุดเดียวกันกับที่ซัพพอร์ตนักแข่งของ Pirelli ครับโอเคก็ประสบการณ์ 100% เช็คลมยางได้หมดครับผมเปลี่ยนได้ทันทีครับเปลี่ยนทวงเลยครับผมโอเคทั้งเปลี่ยนทั้งทวงนะฮะจัดการได้หมดแบบมาตรฐานสากลขอบคุณอีกครั้งครับLow key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones of classic bones I can lose to. กิจกรรมวันนี้นะฮะเราเดินกระเตงไปกระเตงมากลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วเจอกับตำนานนะพี่เตียครับครับเจอกับพี่เป็ดวรวุฒิพุทโธครับให้พี่เขาแนะนำดีกว่าสวัสดีครั้งครับพี่เป็ดครับสวัสดีครับพี่เป็ดวันนี้กิจกรรมนะฮะวันนี้มีอะไรบ้างครับทางยามาฮ่ามาครับก็ทางยามาฮ่าก็ร่วมกับทางแท็กเดย์ของพีเอลี่นะครับครับเราพาลูกค้าเนี่ยที่ซื้อรถจากศูนย์ไรเดอร์ขับเรามาจัดกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมแท็กนะครับเป็นแท็กเดย์นะครับเป็นสนามที่2แล้วครับแล้วก็ทางยามาฮ่าไรเดอร์ขับเองก็มีการเก็บคะแนนสนุกๆชิงแชมป์กันระหว่างลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นไหนไปที่เราสอนขับขี่รุ่นไหนไปครับผมมีจับเวลาในแทร็กอะไรอย่างนี้เลยมีครับเข้าที่1อะไรก็มีเก็บคะแนนมีครับให้คะแนนลูกค้าอย่ามาห้าครับผมสิ้นปีได้ถ้วยเหรอครับก็มีถ้วยแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยทางยามาฮ่าเองก็จะมีจัดมีตติ้งขอบคุณลูกค้าแล้วก็เป็นเอากิจกรรมตรงนี้ไปแจกรางวัลแชมป์สนุกๆกัน
โอ้อย่างนี้เขาเรียกว่านอกจากซื้อรถแล้วได้ทักษะในการเรียนรู้แถมมีอินสปิเรชันมีกำลังใจและแรงผลักดันในการขับขี่ด้วยใช่ครับเพราะว่าการขับขี่ในสนามแข่งเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกฝนการขับขี่การหยุดรถการเบรกการใช้น้ำหนักของรถเนี่ยที่ดีแล้วก็ออกไปใช้ในการขับขี่ทัวริงหรือว่าอะไรคือแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดีครับพี่เป็ดครับผมถามหน่อยครับว่าอย่างเช่นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับจักรยานไม่เป็นอย่างน้องก๊อฟพลางเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าอยากจะขึ้นมาฝึกเนี่ยในฐานะอินสตรัคเตอร์เนี่ยจะแนะนำยังไงครับก็ทางยามาฮ่าเราเองเนี่ยจะทำเป็นขั้นตอนเป็นระบบว่าคนที่ไม่เคยขี่รถเลยเนี่ยจะมีการฝึกอบรมแบบบิกินเนอร์นะครับซึ่งสถาบันยามาฮ่าเซฟตี้ไรดิ้งอะคาเดมี่หรือ YA เนี่ยได้เปิดหลักสูตรรองรับอยู่แล้วแล้วก็จะต่อยอดมาเป็นบิ๊กไบค์เป็นอะไรต่อไปอะไรประมาณนี้ครับมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยถือว่ายังไม่โฮปเลสหรือว่าไม่มีความหวังใช่ไหมยังไม่หมดหวังใช่ไหมยังไม่หมดหวังครับยังมีโอกาสต้องปั่นจักรยานก่อนปั่นจักรยานให้เป็นก่อนโอเคนะลูกอันนี้อาจจะเป็นปัญหานะนะไปดูแลตัวเองนะครับไม่ได้ไงไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เป่าลูกดอกได้ไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เป็ดนะครับครับพี่เป็ดครับที่เอื้อเฟื้อเวลานะฮะเดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ท้องสนามได้เลยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ